ที่เฝ้าคิดถึงเธอตอนที่เหงาในเมืองเพนแล้วนี่หว่าเฮ้ยพวกแกไอ้ที่ตรงคุ้งน้ำตรงนั้นน่ะของใครอ่ะไม่รู้ดินี่มีเจ้าของมั้งแกทำไมอ่ะฉันว่าสวยดีนะเพนทั้งรถไฟแล้วก็เห็นทั้งแม่น้ำด้วยถ้าสักวันนะฉันมีเงินจะสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะเอาให้หลังใหญ่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องหลังใหญ่ขนาดนั้นด้วยล่ะดาวฉันว่านะหลังเล็กๆเนี่ยก็น่ารักดีอ่ะถ้าสร้างหลังเล็กเนี่ยจะพอสำหรับพวกแกเหรอฉันกล่าวว่าฉันจะปลูกบ้านให้พวกเรา3คนเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยดีป่ะดีป่ะก็ดีเหมือนกันนะแกเพราะฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยู่ทนฉันได้เท่าพวกแก2คนแล้วล่ะอันนี้จริงถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครรวยก่อนเนี่ยก็ต้องมาสร้างบ้านที่คุ้งน้ำตรงนั้นดีป่ะโอเคไหมโอเคไหมฉันว่าหุ้นกันก็ได้มั้งเก่าดิถ้าใครรวยก่อนไม่สิพวกเรารวยทั้ง3คนเราจะมาสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นด้วยกันหมดเลยดีไหมตอนฉันเนี่ยต้องสีฟ้าฉันชื่อฟ้าจ้าจ้าที่สบายใจแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าเลยแบบต้องอย่างเงี้ยโอ้มาละยายดาวขอมากหน่อยได้ไหมลองไปถามยายฟ้าดูสินี่ไม่ไม่เอาบ้าอะไรกันเนี่ยถึงฉันแก่นะฉันก็ไม่กินบากแบบพวกแกหรอกสวยมาดามจ้าทุกคนสำหรับการจัดการประกวด Miss Perfect Thailand ในปีนี้นะคะจะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของการประกวดถือว่าเป็นเวทีประกวดที่ใหญ่ที่สุดมีประวัติยาวนานที่สุดในประเทศไทยค่ะปีนี้เราก็เลยจะมีรูปแบบของการจัดการประกวดเนี่ยเป็นพิเศษมากกว่าปีอื่นแต่จะพิเศษยังไงเชิญคุณพุทธิพัฒน์ค่ะในฐานะที่ผมเข้ามารับหน้าที่เป็นผอ.ช่อง Infinity เป็นปีแรกนะครับผมก็เลยอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆให้กับการประกวดในครั้งนี้หลังจากที่เราคัดผู้เข้ารอบประกวดทั้ง12คนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง12คนมาเก็บตัวในบ้านหลังจากนั้นเราจะทำเป็นรายการ Reality Show นะครับและเราจะมีกล้องคอยติดตามดูชีวิตของผู้เข้าประกวดตลอด24ชั่วโมงนะครับอย่าคิดว่าเราจะไปละล่าไปล้วงอะไรสาวงามเลยนะคะเป็นการดูพฤติกรรมมากกว่าเพราะผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง Miss Perfect Thailand ในปีนี้จะต้องงามเพียบพร้อมทั้งทางด้านรูปลักษณ์ภายนอกสติปัญญาแล้วก็ลักษณะนิสัยเอาเป็นว่าจะต้องงามครบทุกมิติจริงๆค่ะยังไงผมก็ต้องขอทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันมากขึ้นด้วยนะครับเพราะผมคิดว่างานในปีนี้เนี่ยคงจะหนักกว่าปีก่อนแน่นอนแล้วฝ่ายผลิตรายการล่ะครับผมได้ข่าวมาว่าเราจะว่าจ้างบริษัทของคุณชัดชมมาถ่ายทำที่นี่จริงหรือเปล่าครับคุณแม่ครับคุณแม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับฝ่ายผลิตรายการของช่องเราก็มีทำไมถึงจะต้องไปใช้คนข้างนอกด้วยลูกน่าจะเคยเห็นสไตล์แล้วก็มุมมองของชัดเขานะมันมีความแปลกใหม่แล้วก็ทันสมัยกว่าก็ลูกบอกแม่เองไม่ใช่เหรอว่าลูกต้องการอะไรที่มันใหม่ๆแล้วทีมกล้องของช่องที่ผมสร้างขึ้นมาล่ะครับคุณแม่จะว่ายังไงแม่ไม่ได้จ้างเขามาทั้งทีมแม่จ้างเขามาแค่คนเดียวมาเป็นผู้กำกับเท่านั้นลูกก็ให้ทีมกล้องของช่องเนี่ยมาช่วยงานชัดจะได้เรียนรู้การทำงานของเขาไงผมไม่โอเคที่คุณแม่จะให้คนของผมเป็นลูกน้องคนอื่นเอางานไปที่ตั้งสิลูก
ผมควรจะพูดประโยคนี้กับคุณแม่มากกว่านะครับที่คุณแม่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะผลเรื่องงานแต่เป็นเพราะเหตุผลส่วนตัวตกลงคุณแม่จะเอาคนนอกมาทำงานจริงๆใช่ไหมแม่ติดต่อชัดเข้าไปแล้วลางานหนึ่งอาทิตย์มีอะไรไม่ต้องตามของแล้วก็รีบไปกันเถอะวันนี้มันประกวดเวทีแรกนะเว้ยเออรู้แล้วหน้าแหมตื่นเต้นทำอย่างกับประกวดเองปะเอ้าก็นี่มันประกวดนางนพม่านะเว้ยจะไม่ให้ตื่นเต้นได้ไงเราไปไปเร็ว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 อะไรเราเร็ว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 เว้ยนี่มันหนักนะเว้ยคุณจินคะติดต่อคุณพุทธไปว่าไงบ้างปิดเครื่องมาแล้วค่ะแต่ว่าออนเขาพยายามโทรตามเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องตามแล้วเดี๋ยวเขาอารมณ์ดีคงจะกลับมาเองค่ะแล้วที่ให้ติดต่อคุณชัดไปล่ะว่าไงติดตามชมรายการพาเที่ยวเฟี้ยวเงาะได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะทาง YouTube Channel อย่าลืมติดตามกันด้วยว่าหญิงเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปแบ็คแพ็คเที่ยวที่ไหนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเยี่ยมมากพี่ชัดลงไม่ได้งั้นก็อยู่บนนั้นต่อไปละกันพี่กลับก่อนละเฮ้ยไม่เอามาช่วยหนูก่อนไอ้นายไปช่วยน้องให้หน่อยดิของชอบเลยเว้ยน้องหญิงเดี๋ยวพี่นายดูแลเองเฮ้ยมานายมาดิมาทางน้องหญิงชาร์ตไม่เอาพี่นายชอบแต่อ่างอ่ะช่วยหน่อยเฮ้ยมานายเร็วหน่อยดิมาจ้ะมาจ้ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ว่าพี่นายเร็วระวังตกนะจ๊ะขอบคุณค่ะว่าแต่พี่ชัดเราจะมีสักเทปหนึ่งไหมแบบถ่ายดีๆแบบปกติคนเขาทั่วไปอ่ะนี่ถ้าธรรมดาก็ไม่ใช่ไอ้ชัดนั่นสินี่น้องหญิงเทปหน้าไปถ่ายราชบุรีเนี่ยไอ้ชัดอะบอกให้น้องหญิงไปเปิดรายการในตุ่มเลยนะรู้เปล่าจริงเหรอพี่ชัดบ้าอะไรนายอ่ะไปเก
็บของเป็นเสื้อกลับบ้านกันได้แล้วไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะโอ้โหไหวสวรรค์เชียน่ารักจริงๆเลยเออนี่เมื่อกลางวันเนี่ยช่อง Infinity โทรมาเนี่ยเขาว่าไงบ้างวะเขาจะไปทำรายการวะ Miss Perfect Thailand เฮ้ยจริงดิวะ Miss Perfect Thailand โอ้โหโอ้โหฉันท้องมากเลยและฉันเนี่ยก็จะได้จ้องซาลาเปาจ้าแฉะเลยเว้ยอยากเว้ยแล้วเขาให้เราคุยเมื่อไหร่วะไม่รู้อ่ะเพราะว่าฉันปฏิเสธเขาไปละเฮ้ยทำงี้ได้ไงวะโอ้ยมึงพลาดแล้วเนี่ยโอ้ยเฮ้ยหน้าไม่ให้ฉันดูเดี๋ยวนี้